เทวดาเทวดาสำลีโป๊ไปนะเนี่ยใส่เสื้อผ้ามันมิดชิดหน่อยสิเปิดหน้าเปิดหลังเปิดล่างแบบนี้แก้ผ้านอนไปเลยดีกว่าไหมเสียงอะไรกรุบกรุบวะสงสัยว่าแท็กซี่จะทับอึ่งอ่างกันแล้วรู้สึกไหมว่าจะมีคนอยู่ข้างหลังเราก็ได้เฮ้อยังงั้นหันไปดูพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามไม่เห็นมีอุปทานตัวเองพวกเราหันกลับดีกว่าเราหนึ่งสองสามดูแบบนี้วงได้เตรียมคลุมถุงชนเรียบร้อยไปเลยดีกว่าไปให้อีกใช้ยานสกุลว่าดีกว่าเนาะพี่เพชรจอดใครก็ได้ช่วยโทรเรียก191ทีมันแค้นใจนะจับเข้าคุกให้หมดเลยเด็กอย่าที่เด็กบอกว่าอย่าทำไมไม่คิดจะหยุดกันบ้างผีหาซาตานตัวไหนเขาสิงพวกแกฮะใช่ไอ้แบบเนี้ยมันต้องโทษประหารชีวิตอยากมีเมียนักทำไมไม่บอกไปทำเด็กมันทำไมฉันยังอยู่ทั้งคนทำไมไม่ทำฉันใช่หลังสีเลียดเล่นสะเทิมเลยทำไมถ้าเป็นหาผัวได้ไงฮะโอ้ยก็สีเลียดอยู่นี่ไงไม่ได้หาผัวซะหน่อยคิดสิกอตันเสียกวงคิดถึงตอนที่ฉันเอานางสำลีมันมาเลี้ยงอ่ะใครช่วยกันผัดชงนมให้มันกินอ่ะฮะกวงก็ยังเคยเปลี่ยนพระอ้อมให้มันจำได้อยู่เลยใช่ใช่ว่าก็จำได้ว่าก็เคยร้องเพลงกล่อมมันเหมือนกันนะตอนนี้นึกไม่ว่างอ่ะนึกว่ามาฝากกวงเลี้ยงนึกไปหาเงินหาทองไงเสียกวงกับโกตันน่ะไม่ใช่พ่อก็เหมือนพ่อไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติแล้วมาทำอย่างนี้กับสำลีได้ยังไงอ่ะกวงขอโทษกวงมันเร็วไม่น่าทำกับลูกกับหลานอย่างนี้เลยว่าก็ต้องขอโทษอะไรมันโดนใจทำกูใหม่ลูกว่าเราก็ขอโทษเหมือนกันขอบคุณนะที่ยังเห็นสำลีเป็นลูกเป็นหลานอยู่อ่ะอย่างนั้นขอให้พวกเราโดยพ่อกวงนี่แหละเป็นผู้นำในการเข้าไปกอดปลอบใจลูกหลานอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมอะไรเนี่ยพอจะนึกออกละจัดการยังไงกับพวกมันดีหันหน้าเข้าหากันแล้วยันยีเยาปักกระเป๋าเป่าเยชุบคนแพ้แต่งงานกับสำรวมพวกนี้เป็นโรคสุภาพบุรุษมาตั้งแต่กำเนิดกูให้มึงกูก็ไม่เอากูก็ไม่เอาพวกจะได้แล้วเชียวพลาดเห็นๆแต่ว่าทำไมเสียกวงกับโกตันน่ะถึงได้นึกอุตลิที่คิดกับไอ้สำลีมันแบบนี้ไอ้คุณเพมะเขาโยกเราโอ้ยเด้งั้นรอให้ไอ้เปิดมันกลับมาจากที่ทำงานก่อนแล้วหลังจากนั้นให้มันจัดการโชคดีไปนางหนูเอ้ยรอดตัวมาได้เห็นไหมวัฒนาเพราะพี่เพราะพี่โอ้โหพี่เทครับอย่าพึ่งครับนี่พวกเขาสำนึกกันได้เองนะครับพี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับพี่ขออีกบ้างไม่ได้เลยไง เขาบอกให้กวงเอาสำลีมาทำเมียผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับสิกูห้องก็เขาพูดครับเขาพูดกับเสียกวงแล้วผมก็ได้ยินด้วยว่าให้ผมเนี่ยเอาสำลีทำเมียด้วยเหมือนกันนะเอาเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วกตันคุณพี่มะคุณให้คำแนะนำกับพวกเสียกลัวแล้วก็โกตันให้ไปทำเรื่องแย่ๆแบบนั้นได้ยังไงอ่ะคุณพลอยใสครับคือผมไม่คิดนะครับว่าเสียกลัวกับโกตันเขาจะคิดกันไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วอย่างนึงผมก็ไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือสำลีถ้าหากว่าผมรู้เนี่ยผมก็คงห้ามเขาแต่นี่ผมไม่รู้ครับเชื่อผมเถอะนะครับคุณพลอยใสคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณพลอยใสที่ผมเองมีส่วนทำให้เรื่องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ครับนะยังมีหน้ามาอ้อนอีกศึกษาไว้น้องโมคนที่เป็นซาตานนี่นะเ
ขาหน้าหนานุ่มกันแบบนี้แหละโอ้ยพี่เทครับถึงโกรธแค่ไหนก็อย่าลืมรักษาภาพของเราสิครับนะผมขอครับช่างมันเถอะค่ะคุณไม่มีเจตนานี่เอาใจอ่อนซะงั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรยังไงแผนนายก็ไม่สำเร็จคุณพี่ม้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับขอโทษนะคะฮัลโหลค่ะพลอยใสมีแค่ฉุกเฉินน่ะมีคนเสียเลือดมากต้องการกรุ๊ปเลือด AB เนกาทีฟด่วนน่ะเลือดกรุ๊ป AB เนกาทีฟเหรอคะอุ๊ยหายากซะด้วยสิมีอะไรหรือเปล่าครับผมนี่แหละครับเลือด AB เนกาทีฟดีเลยค่ะงั้นคุณช่วยฉันหน่อยนะฮัลโหลค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ละค่ะค่ะไปกันค่ะครับ นอกจากแผนไม่สำเร็จแล้วนายกำลังจะทำความดีด้วยพีมะ แต่ที่เทครับ แล้วคนที่รับเลือดจากซาตานไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะครับ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เป็นไรหรอก มันจะง่ายแบบนั้นจริงๆครับพี่โชคดีจังเลยนะคะที่ลุงคนนั้นน่ะได้เลือดของคุณไปอ่ะขอบคุณจริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยควรจะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้ได้มากที่สุดไม่ใช่หรอครับคุณเคยพูดเอาไว้นี่อ๋อใช่ค่ะเฮ้ยแต่ฉันเคยพูดตอนไหนหรอคะคุณคงจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมจำทุกๆคำพูดที่คุณพลอยใส่พูดเอาไว้นะครับก็มั้งคะคือฉันชอบพูดอะไรดีๆคมๆแบบนี้เสมอละค่ะคือแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่เคยสงสัยว่าคุณเป็นยังไงเมื่อก่อนไม่เป็นไรหรอกครับคุณพลอยใส่ครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วถ้างั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับค่ะโอ๊ยคุณพี่ม้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้ามืดนะครับเป็นอะไรมากไหมวายเลิฟอิทแล้วอยากให้ฉากจบเป็นตัวตลกตายหมดไหมล่ะรีบมาช่วยพยุงเขาเร็วๆเขาก็น้ามืดไปไปโอ้โหขอบคุณครับเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาเธอเธอคือเทวดา